All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 App ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูแผนพลังงานแห่งชาตินะครับนี่เป็นความหวังในการพาประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การลดปัญหาเรื่องของราคาพลังงานและค่าไฟที่มีราคาสูงด้วยนั่นเองนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าเตรียมที่จะประกาศแผนนี้ประกาศใช้แล้วนะครับความเคลื่อนไหวนี้เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณแอมเลยครับค่ะคุณนิวสำหรับแผนพลังงานสะอาดนะคะก็ถือว่าเป็นแผนที่กำลังจะประกาศในปีหน้าแผนพลังงานแห่งชาติค่ะอยากที่จะให้ไทยเราสามารถผลิตพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดให้ได้นะคะโดยปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ที่ราวๆ128ค่ะอยากจะเพิ่มให้ได้เป็น150นะคะภายในอีก5ปีข้างหน้าหรือว่า7ปีข้างหน้าที่จะถึงนี้นะคะท่านนายกให้ความสำคัญเกี่ยวเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของพลังงานที่ไทยเราจะต้องไปหาแหล่งพลังงานมาเพิ่มเติมด้วยนอกเหนือจากความที่ประชาชนจะได้ใช้ราคาพลังงานอย่างเป็นธรรมแล้วยังมีส่วนของการที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยด้วยหลังจากที่เราสามารถเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดได้แล้วนะคะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะสำหรับแผนพลังงานแห่งชาตินะคะที่จะประกาศใช้ในต้นปีหน้าที่จะถึงนี้แล้วแผนแม่บทในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของไทยเราเป็นแผนระยะยาวค่ะ 15-20 ปีปีนี้นะคะปี2566ไปจนถึงปี2580นะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนพัฒนาโรงงานไฟฟ้าใหม่เป็นการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าและการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศสร้างความมั่นคงและความเพียงพอต่อความต้องการของการใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะจริงๆเรื่องนี้ก็เชื่อมโยงกับเรื่องของฝุ่นเหมือนกันเมื่อสักครู่ถ้าเราเป็นพลังงานสะอาดแล้วเนี่ยนะคะคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยเราก็สามารถยกระดับตามไปได้ด้วยเช่นกันนะคะโดยท่านนายกพูดถึงเรื่องของพลังงานเอาไว้ค่ะบอกว่าถ้าเทียบไทยเรากับประเทศเพื่อนบ้านถือว่าเรามีความพร้อมมากสำหรับเรื่องของพลังงานหมุนเวียนค่ะไทยเราเนี่ยมีไฟฟ้าใช้ที่มีเสถียรภาพถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์หรือว่าอินโดนีเซียนะคะอันนี้ก็เป็นที่มานะคะของเรื่องของแผนพลังงานแห่งชาติที่เราตั้งเป้าในการที่จะเดินหน้าทำให้ได้นะคะถัดมาจะพาคุณผู้ชมมาดูกันนะคะว่าหลักการสำคัญของแผนพลังงานแห่งชาติค่ะแบ่งออกเป็น4ข้อใหญ่ๆ1ก็คือเรื่องของ security เน้นเรื่องของความมั่นคงของระบบไม่ว่าจะเป็นการผลิตระบบส่งให้ยืดหยุ่นแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการใช้ของคนในประเทศนั่นเองนะคะ2ก็คือเรื่องของอีโคโนมีค่ะอีโคโนมีก็เชื่อมโยงกับเรื่องของต้นทุนค่าไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมให้อัตราค่าไฟฟ้าเนี่ยถือว่ามีเสถียรภาพให้ราคาค่าไฟสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและประชาชนนั้นไม่จำเป็นมาต้องแบกรับภาระที่ไม่เป็นธรรมนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนการผลิตค่าไฟฟ้าแล้วก็เป็นในรายละเอียดของโครงสร้างราคาค่าไฟของไทยเราด้วยนะคะ3ก็คืออีโคโลจีค่ะจำกัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายการประชุมCOP 28ที่ผ่านมาเพิ่งคุยกันไปเองนะคะว่ามีการตั้งมั่นกันแล้วในการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็เป็นนโยบายที่ไทยเราก็ดำเนินตามเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามนโยบายคาร์บอนนิวทรัลิตี้แล้วก็Net Zero ด้วยก็พยายามจะทำให้ได้ภายใน5ปีถึง7ปีข้างหน้านี้นะคะ4ก็คือ Efficiency ค่ะการนำเทคโนโลยี Smart Grid หรือว่าระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะมาใช้ให้อย่างเต็มที่ซึ่งถ้าไปดูเรื่องของพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดของไทยเราอะนะคะมีข้อมูลค่ะเมื่อปี2564นะคะจะเห็นว่าไทยเราใช้พลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ร้อยละ28เป้าหมายก็คือภายในปี2572ที่จะถึงนี้เราจะเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนให้ได้เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ50นั่นเองค่ะถัดมานะคะพาคุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะถึงเรื่องของ Candidate Power Plant ก็คือประเภทโรงงานไฟฟ้าแล้วก็เทคโนโลยีทางเลือกต่างๆนะคะก็จะมีทั้งโรงงานไฟฟ้าฟอสซิลโรงงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดรวมไปถึงมีเทคโนโลยีอื่นๆด้วยอย่างโรงไฟฟ้าฟอสซิลค่ะก็จะเป็นโรงงานพลังความร้อนร่วมจากก๊าซธรรมชาติถัดมาเป็นโรงงานพลังความร้อนร่วมก๊าซธรรมชาติและไฮโดรเจนกังหันก๊าซพลังงานดีเซลและก๊าซธรรมชาติรวมไปถึงแก๊สเอนจินก๊าซธรรมชาติและไฮโดรเจนนะคะส่วนโรงงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดค่ะก็จะเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำสูบกลับโรงงานไฟฟ้าที่ทำมาจากเรื่องของโซล่าก็คือพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองแล้วก็มีการรับซื้อไฟฟ้าพลังน้ำมาจากต่างประเทศรวมไปถึง
เรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมถ้าจำเป็นนะคะส่วนเทคโนโลยีอื่นก็คือเรื่องของสถานีไฟฟ้าสำรองแบตเตอรี่การดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการทางอุตสาหกรรมค่ะนี่ก็คือแผนพลังงานแห่งชาตินะคะที่จะประกาศใช้ในปีหน้าค่ะแน่นอนว่านอกจากทำให้คนไทยเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนได้ราคาไฟฟ้าที่เป็นธรรมก็เป็นการดึงดูดนักลงทุนค่ะเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆตอนนี้เนี่ยเขามองหาประเทศที่ใช้พลังงานสะอาดนะคะในการที่จะให้พวกเขามาเป็นฐานในการลงทุนการผลิตของพวกเขานั่นเองค่ะคุณนิวนั่นหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับขอบคุณคุณแอมมากครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ